โตโยต้าเตรียมที่จะยุติการจำหน่ายรถยนต์รุ่นคัมรี่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะหลังจากที่ทำตลาดมายาวนานถึง43ปีในบ้านเกิดนี่ละค่ะเนื่องจากยอดขายที่ลดลงแต่จะยังคงทำตลาดในต่างประเทศที่ขายดีต่อไปนะคะเว็บไซต์ Nikkei Asia รายงานบอกว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์วางแผนจะยุติการขายรถยนต์ส่วนบุคคลรุ่นคัมรี่ในตลาดญี่ปุ่นแต่จะยังคงมุ่งเน้นการขายในประเทศที่ยังคงนิยมรถรุ่นนี้อยู่ซึ่งถือว่าเป็นรถรุ่นสำคัญของโตโยต้าที่ผลิตมานานถึง43ปีแล้วค่ะโดยโตโยต้าแจ้งตัวแทนจำหน่ายในญี่ปุ่นนะคะว่าจะยุติการผลิตรถคัมรี่สำหรับลูกค้าในประเทศภายในสิ้นปีนี้ค่ะแต่จะยังผลิตเพื่อส่งออกต่อไปการขายในประเทศจะสิ้นสุดลงเป็นระยะและโตโยต้าหยุดรับคำสั่งซื้อใหม่เกือบทั้งหมดแล้วค่ะโดยรถคัมรี่รุ่นใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะจำหน่ายเฉพาะในตลาดต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผลิตในสหรัฐจีนโรงงานซูซูมิในจังหวัดไอจิของญี่ปุ่นรถยนต์คัมรี่เป็นรถยนต์เชิงกลยุทธ์ระดับโลกของ Toyota เช่นเดียวกับรถรุ่น Corolla นะโดยคัมรี่มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ามงกุฎค่ะทั้งนี้บริษัท Toyota ขายรถรุ่นคัมรี่ได้ประมาณ 1,300,000 คันในญี่ปุ่นตั้งแต่เปิดตัวนะ2523นะคะมีราคาขายปลีกในประเทศระหว่าง 3.4 ล้านนะถึง 4.68 ล้านเยนก็ประมาณกว่า 26,400 นะคะดอลลาร์สหรัฐค่ะข้อมูลจากโตโยต้าและบริษัทมาร์กไลน์นะผู้ให้บริการข้อมูลยานยนต์บอกว่ารถยนต์รุ่นคัมรี่จำหน่ายในกว่า100ประเทศค่ะมียอดซื้อสะสมมากกว่า21ล้านคันนะนับจนถึงสิ้นปี2565ที่ผ่านมาค่ะส่วนในสหรัฐโตโยต้าคัมรี่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษมียอดขายมากกว่า13ล้านคันก็มาจากความน่าเชื่อถือความสะดวกในการใช้งานการตกแต่งภายในที่กว้างขวางค่ะแล้วก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นรถยนต์นั่งที่มียอดขายสูงสุดในสหรัฐเป็นเวลาถึง15ปีติดต่อกันนะคุณแฮมมี่คุณผู้ชมจนถึงปี2559ค่ะซึ่ง Toyota Camry เป็นที่รู้จักในฐานะรุ่นยอดนิยมเนื่องจากมีมูลค่าการขายต่อที่ค่อนข้างสูงในตลาดรถยนต์มือ2ค่ะแม้ว่าจะมียอดขาย 600,000 คันทั่วโลกในปีที่ผ่านมาแต่ในญี่ปุ่นทำไมหยุดขายเพราะอะไรขาดที่ 6,000 คันนะคะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ตลอดจนรถ SUV และก็รถมินิแวนได้รับความนิยมมากขึ้นในญี่ปุ่นเพื่อทดแทนความต้องการรถ4ด่านนั่นเองค่ะก็เตรียมโบกมือเฉพาะในญี่ปุ่นเนาะในต่างประเทศถ้าประเทศไหนยังคงมีความนิยมก็ยังคงไปต่อได้โดยเฉพาะสมัยในสหรัฐแต่มันใหญ่จริงนะคัมรี่อ่ะใช่ไหมถูกป้ะแล้วข้างในคือห้องโดยสารมันกว้างนะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ